้ทันศัตรูพืชเรื่องข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ตอนหนอนเจาะลำต้นหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดศัตรูสำคัญของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีการปลูกข้าวโพดมานานหลายปีหรือในแหล่งที่มีการใช้สารเคมีฆ่าแมลงเพราะว่ายาฆ่าแมลงได้ทำลายแมลงศัตรูตามธรรมชาติเช่นแตนเบียนไข่ที่คอยทำลายหนอนเจาะลำต้นตัวโตเต็มวัยของหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดเป็นผีเสื้อกลางคืนแต่ไม่ได้สร้างความเสียหายแก่ข้าวโพดได้มากเท่ากับระยะของตัวหนอนขนาดตัวหนอนโตเต็มที่ยาวประมาณ20มิลลิเมตรตัวมีสีขาวนวลอมชมพูและมีจุดตามตัวอาการที่เห็นได้ชัดเมื่อมีหนอนเจาะลำต้นเขาทำลายคือข้าวโพดจะหักล้มง่ายเมื่อถูกลมพัดแรงลำต้นถูกเจาะเป็นรูโดยหนอนที่ฟักออกจากไข่ระยะแรกจะเริ่มกัดกินใบที่ม้วนอยู่หากหนอนระบาดในช่วงที่ข้าวโพดกำลังออกเกสรตัวผู้ก็จะอาศัยกินอยู่ที่ช่อดอกตัวผู้ซึ่งอาจจะทำให้ช่อดอกไม่คลี่ออกต่อมาจึงเจาะเข้าลำต้นด้านบริเวณก้านใบเหนือข้อและโคนฝักโดยจะกัดกินเป็นรูย้อนขึ้นทางด้านบนและในแหล่งที่มีการระบาดมากจะเจาะกินฝักด้วยสำหรับในไร่ที่มีหนอนเจาะเข้าทำลายโดยเฉลี่ย 3-6 รูต่อต้นจะทำให้ผลผลิตลดลง 10-40% นอกจากนี้จะพบการระบาดของหนอนในช่วงปลายฤดูฝนมากกว่าในช่วงต้นฤดูฝนอีกด้วยการป้องกันกำจัดหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดตามธรรมชาติแล้วจะมีแมลงบางชนิดที่คอยควบคุมหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดให้มีปริมาณลดลงซึ่งได้แก่ตานเบียนในวงไทโคแกมมาแมลงหางหนีบแมลงช้างและแมงมุมถ้าหากไม่เกิดการระบาดที่รุนแรงจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องใช้สารฆ่าแมลงในการป้องกันกำจัดเนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นที่ปลายฝักหรือส่วนของลำต้นซึ่งไม่มีผลกระทบต่อผลผลิตมากนักอย่างไรก็ตามมีข้อแนะนำในการป้องกันกำจัดหนอนเจาะลำต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์2วิธีคือ 1. เลือกพันธุ์ข้าวโพดที่ค่อนข้างจะต้านทานหนอนเจาะลำต้นเช่นพันธุ์สุวรรณ1หรือพันธุ์สุวรรณ4452 2. หากพบการแพร่ระบาดรุนแรงโดยสังเกตจากพบกลุ่มไข่ผีเสื้อประมาณ15กลุ่มต่อ100ต้นในอายุข้าวโพดประมาณ30-40 วันหรือถ้าพบรูทำลายที่ลำต้น2รูต่อต้นจึงค่อยเริ่มใช้สารฆ่าแมลงช่วยป้องกันกำจัดโดยอาจใช้สารฆ่าแมลงชนิดใดชนิดหนึ่งได้แก่ไตฟูมูรอนเป็นผงละลายน้ำในอัตรา30กรัมหรือเทฟูเบนฟูรอนเป็นสารละลายน้ำมันในอัตรา20มิลลิลิตรหรือคาฟูซูรอนในอัตรา20มิลลิลิตรใน1ไร่เกษตรกรควรใช้สารเคมีที่ผสมน้ำแล้วในอัตราเพียง80ลิตรเมื่อผสมเสร็จแล้วฉีดพ่นบริเวณที่พบการเข้าทำลายหรือพบการระบาดของหนอนเจาะลำต้นได้ทันทีและควรฉีดพ่นสาร 2-3 ครั้งโดยทิ้งช่วงห่าง7วันถึงจะฉีดได้อีกครั้งที่สำคัญควรใช้ในระยะหนอนยังเล็กอยู่จึงจะได้ผลดีและไม่ควรใช้สารเคมีชนิดเดิมติดต่อกันเกิน2ครั้งเพราะจะทำให้เกิดการดื้อยาได้เมื่อก่อนน่ะไอ้หนอนเจาะลำต้นน่ะระบาดหนักทำให้พวกเราอ่ะเสียหายมากจนมีคนแนะนำให้ยาฉีดพ่นทุกวันเนี้ยหนอนก็ลดลงเกือบจะไม่มีอีกเลย